นี่บักไงนึงข่อยปลูกด้วยนี่อันใหญ่ๆนี่อันได้น้อยๆอีแม่ปลูกอันได้ใหญ่ๆข่อยปลูกเด้ออันได้น้อยๆอีแม่ปลูกสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเด้อค่ะสวัสดีพี่น้องป้องไปทุกคนสวัสดี FT ทุกท่าน FC 4ทุกท่านนะคะและสวัสดีเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่สวัสดีทุกคนเลยเมื่อนี้คำนั้นสิพาทุกคนมาเบิ่งหอมหัวกับกระเทียมหอมหัวกับกระเทียมหอมหัวแดงกับกระเทียมนะคะคือแม่เรากู้มาแล้วกู้ก็คือการเก็บการถอนหัวขึ้นมาแล้วนะคะบัดนี้สิให้มาเบิ่งว่าหัวมันใหญ่แท้บ่จําได้บ่คะอีพี่นึงเค้าเล่าว่าแม่บอกว่าหัวมันจิย่อยๆๆๆเฮามาเบิ่งกันว่ามันหัวใหญ่อีหลีบ่นะคะเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่ามันใหญ่แท้เฮาไปเบิ่งกันจ้าตามมาเนี่ยเรากู้มาแล้วเด้อพี่น้องอันนี้กระเทียมถือว่าหัวใหญ่บ่คะนี่กระเทียมโอ้หัวใหญ่อยู่นี่หัวบักใหญ่อันนี้เป็นกระเทียมหัวบักใหญ่เลยทุกคนพอหัวใหญ่นะคะอันนี้กระเทียมเนาะแม่เรากู้มาแล้วกู้ยังบ่เบิดเด้อพี่น้องหัวบักใหญ่1กระเทียมเดี๋ยวเรามัดแล้วได้จักมัดเนาะอันนี้คือเรากู้ยังบ่เบิดเด้อ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11มัดเนาะบัดนี้เฮามาเบิ่งหัวหอมหัวหอมหัวหอมบักใหญ่นะคะนี่ใหญ่ๆโอ้พี่โอ้นี่บักใหญ่นึงข่อยปลูกด้วยนี่อันใหญ่ๆนี่อันได้น้อยอีแม่ปลูกอันได้ใหญ่ข่อยปลูกเด้ออันได้น้อยอีแม่ปลูกเฮามานับกันว่ามันได้จักมันได้จักมัดเนาะ1 2 3 4 5 6 7 8 9เอ้าคือได้9มัดนี่เออนี่นะคะเป็นจังได๋เด้อเป็นจังได๋กันนะคะพี่น้องหอมกระเทียมหอมกระเทียมโอ้จักเว้าน้ำหอมกระเทียมกู้มาแล้วยังบ่เบิดเด้อค่ะใหญ่อยู่ด้วยพี่น้องกะได้ประมาณตั้งเดือนนี่หลายเดือนนี่ 5-6 เดือนนี่ว่าสิได้หัวเฮาปลูกตั้งแต่เดือนไหนนะพฤศจิกาธันวามกราคมกุมภาประมาณน่ะ4เดือน5เดือนนะคะออกจริงๆแล้วยังบ่อยากเก็บดอกยังบ่อยากกู้หรอกแต่ว่าฝนมันสิมาเนี่ยแล้วเดี๋ยวไปกู้ครึ่งนึงก่อนย่านหัวมะนาวถ้ามันถึกน้ําเนาะคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะจ๊ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากฮู้หาวนอนถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้ำดื้อๆจ้าเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายเอาไปบายหน่อยบ๊ายบายเยี่ยมมากลูกช่วยกันทำมาหากินบ๊ายบายค่ะ